หลายคนอาจจะเข้าใจผมเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวโอ้จริงๆเราอยู่กันแบบนานจนมันเกินคำนู่นคำนี่อะไรแล้วเงี้ยนะผมก็รู้สึกว่าอยากอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่จริงอ่ะถ้าใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็อีกแค่5เดือนมันก็จะครบ3ปีแล้วนะผมก็จะตอบแบบเอาหล่อบ้างนะครับผมเอออ่ะมาได้33ครับคนเรานะครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะครับผมความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างแยกย้ายต้องมาทำงานนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมก่อนหน้านี้ที่เราได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทุกคนรักไปเป็นไงบ้างดีครับผมดูเป็นคนชั่วดีนะครับผมชอบมากเลยนะฮะนานๆนะครับเราอยู่วงการมา20ปีนะครับเราจะได้ออกมาดูชั่วๆดีแต่ก็อย่างน้อยก็ทุกคนด่าผมมาเลยครับผมชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงเรื่องผมฟ้องใครนะครับจริงอ่ะคุณด่าผมไม่เคยฟ้องจริงนะเราผมมั่นใจเลยผมเนี่ยเป็นคนพูดหน้ากล้องหลังกล้องเนี่ยผมไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้องนะครับแต่บอกคนอื่นก่อนไว้เลยนะบางทีผมไม่ได้เป็นห่วงใครนะผมเป็นห่วงเพื่อนๆที่ไปเม้นนะหลายคนเนี่ยผมไม่อยากให้ไปเม้นอะไรไม่ดีเลยเพราะว่ายุคนี้นักแสดงเนี่ยผมอย่าว่ากันเลยนะเขาใช้วิธีการฟ้องโดยเงียบๆนะเพราะการฟ้องเนี่ยมันเป็นรายได้ทางนึงที่ดีมากๆเลยนะเอาจริงผมได้กระเป๋าใหม่โอ้โหคุณนี่คือคุณไม่ต้องทำงานเลยเอาจริง 2-3 ปีที่แล้วถ้าผมฟ้องในป่านนี้ผมสร้างตึกสร้างอะไรได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็มีคนรอบตัวนะครับที่บอกว่าอย่าไปฟ้องเลยนะครับมันไม่นี่ไม่นู่นไม่นี่นะครับแต่ว่าเราเห็นนะไอ้คนใกล้ตัวแล้วนะใครแม่งแคบดาบมันแคบฟ้องตรงทนายหมดเลยผมเลยแบบว่าเป็นห่วงหลายๆคนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ฟ้องแน่นอนผมชอบนะครับผมการด่าผมการให้สติผมในวันที่ผมหลุดสติออกไปนะครับมันเป็นอะไรที่สิ่งที่ดีมากๆนะครับที่มีคนตักเตือนผมแล้วก็อะไรที่ผมเลวเนี่ยพวกคุณก็ต้องไม่สนับสนุนผมผมมีข้อดีไหมก็มีนะครับข้อเลวมีไหมก็มีก็สนับสนุนกันในข้อดีสนับสนุนเอ้ยไม่สนับสนุนกันในข้อที่เป็นข้อไม่ดีนะครับแต่ว่าวันนั้นมาด่าเนี่ยคือเขามาด่าเรื่องอะไรเราแล้วมึงเขาก็ด่าเรื่องที่ว่าผมคือส่วนใหญ่ผมด่าผมเลวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเปิดใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ออกมาทำแล้วเราพูดอะไรไม่ดีเราพูดอะไรที่มันกระทบเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าสำหรับผมนะให้เลือกย้อนได้ผมก็เนี่ยครับดีนะตัวผมมันถือว่าจะพูดแบบนั้นออกไปใช่ไหมวันนั้นจริงๆผมก็ขอโทษแล้วกันหากพูดอะไรที่มันไม่พอใจหลายคนแต่สำหรับผมคือผมอยากได้ทำอะไรในตัวของผมแล้วนะได้แบบว่าไม่ต้องทำนู่นทำนี่ผมก็จะได้ลุยได้ใช้ชีวิตของผมได้แบบเต็มที่นะครับมันก็น่าจะมีความสุขขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีครับผมเพราะว่าวันนั้นเน็กที่เน็กบอกยิ้มเหมือนแบบไม่มีสติเพราะวันนั้นเราสติหลุดจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่ไม่มีสติหรอกผมเนี่ยเป็นคนที่โคตรมีสติเลยนะครับถ้าจากที่ใครสัมผัสหรืออะไรนะผมเป็นคนที่มีสติมากแต่บางอย่างที่ผมก็ไม่ได้อยากพูดหรอกนะผมก็พยายามนิ่งหลายอย่างอะเนาะแต่ว่าด้วยแบบว่ามันมีทั้งคนที่แบบผมไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือนะครับมีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแล้วผมแบบต้องมารับคำถามพวกนั้นอ่ะเป็นร้อยเป็นพันทุกวันไลฟ์ขายของก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะมีคนมาถามที3 4,000 คนว่าเป็นยังไงเป็นยังไงผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าปล่อยอะไรให้มันค้างคานะถ้าเราแคร์คนพวกนั้นจริงๆเราไม่ได้แคร์เราแคร์ทั้งเค้าเราแคร์ทั้งคนเราแคร์ทุกอย่างเราก็เลยว่าผมรู้สึกว่ารักก็คือรักวันไหนมันจบเราก็ต้องบอกว่ามันจบเราไม่ใช่มาแบบว่าปล่อยให้มันแบบยืดเยื้อนะผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมแต่การพูดตรงๆของผมอะไรมันอาจจะดูเร็วก็เต็มที่เลยครับผมดาวได้เต็มที่แล้วมันคือความจริงครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมออกมาพูดในสิ่งผมแล้วจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นอะไรนะครับคุณออกมาพูดอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ปกป้องของตัวเองที่คุณอยากพูดนะครับผมได้หมดเลยครับผมใช่ใช่กับขนาดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหรือไงจะบอกชาวเน็ตยังไงบ้างว่าไม่ฟังให้จบก่อนโอ้ไม่ต้องไปฟังให้จบหรอกครับผมเห็นชาวเน็ตเข้าไปตัดอะไรที่มันดูชั่วร้ายนะใจผมก็ยังย้ำนะครับว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่เป็นคนทั้งมีคนที่เป็นคนปกติคนเลวบ้างคนที่ใสไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็เป็นแบบการที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้แบบอยากทำอะไรให้ภาพมันอย่างงุ่นอย่างนี้นะเราใช่ใช่ไม่ใช่คำว่าสร้างภาพอย่างเดียวมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผมเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวโอ้จริงๆเราอยู่กันแบบนานจนมันเกินคำนู่นคำนี่อะไรแล้วเงี้ยนะผมก็รู้สึกว่าอยากอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติมันก็ดีนะสำหรับผมนะครับผมแสดงว่ามันอยู่ก็เรียกว่าคบกันก่อนตั้งแต่ยนพูดก่อนนานมากจริงอีกคือครบ2รอบใช่มั้ยเลิกไปรอบนึงแล้วกลับมาจริงๆผมพูดครั้งที่แล้วไปนะว่าเราพยายามจะพูดให้มันจบไปแล้วนะเพราะผมว่าวันนี้เดี๋ยวมันก็มีคนไปยงอะไรอีกอะไรเงี้ยนะแต่จริงอ่ะถ้าใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็
อีกแค่5เดือนมันก็จะครบ3ปีแล้วนะที่ผมอยู่กันอะไรเงี้ยถึงมันจะมีใช่ช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไปทำอะไรส่วนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่จริงมันก็ไม่ได้สั้นหรอกมันอยู่กันมานานละแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าผมก็จะตอบแบบเอาหล่อบ้างนะครับผมเอามาได้53คนครับคนเรานะครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะครับผมความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างแยกย้ายต้องมาทำงานนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมเราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยดีครับผมถ้าตอบเหมือนแน็คอะไม่เป็นไรนะครับที่เครียดไปอ่านคอมเมนต์ด่าเก็บเลยนะครับผมไม่ตอบแล้วดีกว่าก็คือเป็นว่าขอให้ทุกคนมีความสุขใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมจะด่าผมให้เต็มที่เลยแล้วเรามีความสุขตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแต่ว่าเราก็ต้องรักษาการทำงานของเราก็ต้องแคร์ลูกค้าแคร์อะไรเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันในบางที่ที่ผมพูดจาอาจจะตรงไปหรือกระทบอะไรไปแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยใครไม่ใช่ผมอะคุณไม่ได้รู้นะว่าเราโดนถาโถมอะไรบ้างใครมาโดนว่าไอ้คนนี้เป็นงุ่นโอ้ยจริงๆเนี่ยของขวัญของขวัญเนี่ยผมก็มีให้อะไรผมซื้อแต่ผมมันเป็นเรื่องนึงที่ผมไม่ชอบคือผมจะบอกตรงๆเลยว่าไม่ว่าผมซื้อของอะไรให้อย่าไปลงอย่าไปถ่ายอะไรงั้นเพราะผมรู้สึกว่าผมชีวิตผมไม่ได้ต้องการให้มันแบบมีอะไรที่แบบอุ๊ยต้องลงแล้วถ่ายเลยนะผมขอให้มันให้เป็นความสุขที่ผมให้ในหลายๆครั้งในหลายๆวันอะไรที่พิเศษผมอาจจะบอกว่าผมแบบโอ้ยผมไม่ให้อะไรหรอกอาจจะทำดูกวนตรงกวนติงอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็มีอะไรที่หลายคนก็เห็นนะที่เวลาเหมือนที่เขาจะพูดเขาก็พยายามพูดออกมาว่าพูดได้ไหมว่าให้อะไรแต่ผมก็จะเบรกไว้ก่อนว่าไม่เป็นไรผมอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยไม่มีการปรับตัวมันระหว่าง3ปีที่ผมเนี่ยเอาจริงเนี่ยไอ้3ปีมันไอ้2ไอ้อีก5เดือนมันถึงจะ3ปีเนาะแต่ว่าคือไอ้ช่วงหลังเนี่ยที่เรากลับมาจริงจังกันนะครับผมเนี่ยโคจริงจังเลยผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอ่ะจริงใจมากทุกเรื่องทุกอย่างผมบอกแค่นี้เองว่าผมจริงใจแล้วผมตั้งใจมากหลายอย่างเลยที่แบบเรามีการคุยกันอะไรเงี้ยนะเราก็อยากทำให้มันแบบให้เขามีความสุขผมไม่ทำปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าในเมื่อมันต้องเป็นแบบนี้ในทางเลือกของแต่ละคนแล้วก็ขอให้ทำงานกันให้เต็มที่เราก็จะเป็นอะไรที่ต่างคนต่างรักษางานของตัวเองให้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับผมนายพี่ถามมานะที่นายบอกจริงจังกับเขาการกลับมาครั้งนี้คือจริงจังถึงขั้นแต่งงานเลยมั้ยจริงขนาดนั้นเอาจริงๆผมจะพูดแบบโคตรน่าอายผมเลยนะผมโคตรอายเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยนะครับใครอาจจะมองเป็นเรื่องตลกเรื่องไร้สาระนะครับถ้าใครไปดูไอ้อะไรนะไอ้ไลฟ์เสื้อแดงที่ผมเคยไลฟ์กันนะที่ผมชอบย้ำว่าไอ้ผมเคยขออะไรน่ะเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งนี้มันเกิดกับคนที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานหรืออะไรมาได้ตลอดเลยนะคำถามผมมันอาจจะดูเป็นตลกเล่นๆไร้สาระอะไรนะจริงๆผมก็มีความคิดนั้นเหมือนกันนะครับผมพอในเมื่อเรากลับมาจริงจังตั้งใจทุกอย่างอะไรเนี่ยนะเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล่นๆก็ได้นะครับใครอาจจะมองผมเป็นคนไร้สาระเรื่องเล่นๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอผมอายุ30มันก็เหลือมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นตามอายุที่คนพูดจริงๆนะไอตอนเด็กที่อาจจะไม่คิดอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงมันก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมันถึงครั้งนี้แล้วว่าแม่คิดว่าคบกันกี่ปีจะแต่งแล้วก่อนนั้นที่เราผมความการคบของผมนะครับผมรู้สึกว่าการคบผมเนี่ยต้องดูช่วงที่ว่า2คนเนี่ยจริงใจกันจริงแล้วก็อยู่จนมันรู้สึกว่ามันมั่นคงจริงๆที่เราจะแบบว่าเปิดตัวได้เปิดตัวอะไรหรือว่าแบบหลายๆอย่างที่แบบเขาไม่พร้อมเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยผมนึกว่ามันถึงเวลาที่มันพร้อมแล้วนะน่าจะหลงตัวเองของผมด้วยนะมีความหลงตัวเองมีความแบบความคิดอะไรไปเองฝั่งเดียวอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเนี้ยนะเราก็นึกว่าครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่พร้อมทุกอย่างจริงๆแล้วนะที่แบบว่าเราจะแบบลุยนู่นลุยนี่อะไรเงี้ยแต่ก็เอาเป็นว่าสามนี่เสร็จกูคงโดนด่าเต็มเลยแค่กับวันนั้นเราสามอ่ะครับผมวันนั้นเราสามตาเราก็เศร้าวันนี้สามตาเราก็เศร้าครับผมพอดีว่าผมเป็นคนหลับยากนะครับผมมันเลยอาจจะตาดูเศร้าแต่จริงวันนี้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะครับร่างกายผมดีขึ้นเยอะมากๆนะครับผมดีครับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็คือเรื่องอะไรที่ผมเลวนะครับก็เตือนผมตรงๆเลยนะครับอะไรที่ผมพูดไม่ดีก็สั่งสอนผมได้นะครับผมเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็รับคำสอนได้ทุกเรื่องนะครับแล้วผมก็ย้ำนะครับอยากด่าผมอะไรยาวๆเนี่ยผมโคตรชอบอ่านเลยครับผมทำให้ผมได้รู้สึกว่าได้กลับมาทบทวนการอ่านหนังสือนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับมีเป็นเรื่องปกติมากมีลมเฮิร์ทอะไรเป็นเรื่องปกติมากสงสัยว่าตอนนี้30ปีพอดีตอน30เราโตขึ้นจากตอน20แค่ไหนเราอยากแนะ
แนะนำอะไรเหรอครับก็ถามว่าอะไรนะผมเออเรา30โตขึ้นจากตอน20แค่ไหนแล้วอย่างเอาจริงนะผมรู้สึกว่าถ้าผมโตจริงๆนะช่วงจริงๆเรื่องโตนี่ผมก็โดนด่ากระหน่ำหมดเลยนะเพราะผมก็ดันไปอะไรนะเป็นการแบบชอบทำมันพูดว่าอะไรนะเราถ่วงไปอ่านคอมเมนต์นะก็ทำให้รู้สึกว่าเออตอนนี้เราคงไม่ต้องพูดแล้วว่าเรา30อะไรเงี้ยแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรที่มันมั่นคงเยอะเราจะไปเล่นแบบตอน20ที่ อยากทำอะไรแบบตามใจไปหมดแล้วไม่ได้จะไปหาแต่กุ้งหาแต่ปลามันก็ไม่ได้แล้ว30เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะรอบนี้ที่เราตั้งใจวางแผนตั้งใจจะเก็บตังค์ตั้งใจจะอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผมมันก็ตามอายุนะครับผม